าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนให้การต้อนรับกว่า 30,000 คนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาถึงสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ประชาชนกว่า 30,000 คนกล่าวคำว่าลุงตู่ต้อนรับกึกก้องสนามขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ทำมือสัญลักษณ์ I love you และเดินรอบสนามทักทายประชาชนท่ามกลางการต้อนรับจากนายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและภรรยารวมถึงนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับผู้แทนชาวบ้านก่อนจะกล่าวว่ายินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่และได้เห็นความรักความสามัคคีส่วนใครที่คิดจะแบ่งแยกประเทศนั้นไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนจดหมายไว้ชัดเจนแล้วทั้งทางนิติในและพฤติกรรมซึ่งการที่ตนเองมาที่บุรีรัมย์ครั้งนี้ก็ได้เตรียมพิจารณาไว้แล้วกว่า200โครงการงบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาทโดยอาจจะมีการอนุมัติบางส่วนพร้อมทั้งย้ำว่าที่เดินทางมาลงพื้นที่บุรีรัมย์ไม่ได้มาเพื่อทางการเมืองแต่เพราะทุกตนเองรักทุกคนและย้ำได้ว่าไม่เคยมีใครเรียกร้องให้ใครทำงานหรือทำประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่แผ่นดินที่เรียกร้องให้ตนทำเพื่อประเทศชาติวันนี้ต้องตอบแทนแผ่นดินสร้างคนดีให้แผ่นดินนายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณมิตรภาพที่ชาวบุรีรัมย์มีให้ในครั้งนี้นายกยังกล่าวได้ว่าหากมีโอกาสจะมาเยี่ยมสนามช้างอารีนาอีกครั้งเพราะตนเองอยากเห็นจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสปอร์ตซิตี้พลเอกประวิตรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารตำรวจบุรีรัมย์กำชับห้ามมีเรียกรับสวยโดยเด็ดขาดพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่26ในโครงการทหารพันดีซึ่งผลิตทหารที่จะปลดประจำการไปทำหน้าที่นำและทำการเกษตรผสมผสานแบบครบวงจรและจะทำแหล่งเรียนรู้ชุมชนในหมู่บ้านท้องถิ่นของตนซึ่งจะสามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างครบวงจรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์และสภ.บ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพลเอกประวิตรได้ย้ำเป็นนโยบายว่าระหว่างการปฏิรูปองค์กรและระบบงานตำรวจให้สถานีตำรวจต้องสัมผัสประชาชนและรับผิดชอบพื้นที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในงานบริการงานอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายถือเป็นหน้าที่ต้องทำอย่างจริงจังโดยไม่เลือกปฏิบัติและแสวงประโยชน์ทั้งนี้ห้ามมีการเป่าคดีและเรียกรับสวยโดยเด็ดขาดล่าสุดมติปปช.ฟ้องทักษิณผิดมาตรา157คดีทุจริตฟื้นฟู TPI ยื่นให้ศาลฎีกาแล้วนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และโฆษกสำนักงานปปช.กล่าวว่าวันนี้พนักงานคดีสำนักคดีสำนักงานปปช.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.ไปยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสืบเนื่องจากคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและยินยอมให้กระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตเคมีการไทยจำกัดหรือ TPI ทั้งที่รู้อยู่ว่ากระทรวงการคลังซึ่งเป็นส่วนราชการไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนกิจการหรือจัดการทรัพย์สินให้กับบริษัทเอกชนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลังและเสียหายต่อระบบราชการจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และได้ส่งอัยการสูงสุดดำเนินคดีต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานผู้แทนฝ่ายอัยการสูงสุดและฝ่ายคณะกรรมการปปช.ขึ้นมาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกันแต่คณะทำงานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีได้ดังนั้นในวันนี้คณะกรรมการปปช.จึงได้มอบหมายให้พนักงานคดีสำนักงานปปช.ดำเนินการยื่นฟ้องเองต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคดีหมายดำโดยปปช.ได้ยื่นฟ้องพร้อมคำร้องขอให้ศาลประทับรับฟ้องไว้พิจารณากรณีไม่ปรากฏตัวจำเลยต่อหน้าศาลเนื่องจากจำเลยไม่มารายงานตัวและศาลได้ออกหมายจับในคดีอื่นไว้แล้วจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN